น้ำใจไทยเพื่อไทยคุณนพพรเชื้อประยูนหรือช่างบุ๋มเจ้าของร้านตัดผมแห่งหนึ่งในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แบ่งช่วงเวลาปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นจิตอาสาใจบุญใช้ความสามารถในวิชาชีพที่มีตระเวนตัดผมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปที่ร้านตัดผมให้ได้ตัดกันแบบฟรีๆครับโดยมีน้องไข่หวานลูกสาววัย9ขวบคอยเป็นลูกมือในการช่วยเหลือคุณพ่อซึ่งเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการทำความดีของช่างบุ๋มที่หวังว่าให้ลูกสาวซึมซับความดีจากการติดตามคุณพ่อเพื่อให้ได้เรียนรู้กับการเป็นผู้ให้และรู้จักกับการแบ่งปันแก่สังคมต่อไปครับมีญาติของผู้ป่วยนะครับก็ได้ติดต่อขอให้ไปตัดผมให้ผู้ป่วยเราไปเจอผู้ป่วยที่เขานอนติดเตียงคิดอยู่ในใจว่าเอ๊อยากจะทำยังไงให้เขาสบายขึ้นไม่ต้องเดินทางไปร้านตัดผมเนี่ยครับอยากจะชวนลูกด้วยก็เลยตั้งโครงการว่าทำดีให้ลูกดูเนี่ยครับก็เลยเริ่มตัดเป็นจิตอาสาโดยที่ไม่คิดเงินโอ้หลายปีแล้วค่ะตั้งแต่น้องบีป่วยแม่ก็ขอบใจและก็อนุโมทนาบุญกับช่างบุ๋มที่มาช่วยตัดผมให้น้องบีนะคะขอให้น้องบุ๋มยังมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะกว่า4ปีในการเป็นจิตอาสาทั้ง12หมู่บ้านในอำเภอหางดงกลายเป็นพื้นที่ในการดูแลของช่างบุ๋มซึ่งนอกจากนี้เขายังจัดกิจกรรมเชิญชวนช่างตัดผมในเชียงใหม่ให้มาเป็นจิตอาสาเช่นกันเพื่อหวังขยายฐานน้ำใจส่งต่อให้กับคนแก่และผู้ป่วยทั่วทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการดูแลเช่นเดียวกับชาวหางดงครับสิ่งที่ได้เนี่ยมันมากกว่าเงินครับสั่งสอนลูกได้อย่างน้อยก็คืนให้สังคมนะครับเงินมันซื้อไม่ได้ครับสำหรับรอยยิ้มที่เขายิ้มให้เรากับความยินดีที่เราเข้ามาแล้วเขาอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญจริงผ่านจอ